อ่ะสุดท้ายต่อไปละพูดถึงของกินปกติเราจะกินคือน้ำลายคือน้ำลายปกติเนี่ยเราจะรับประทานในซาลาเปาเนี่ยลูกแบบประมาณสักฝ่ามือนี่ตัวใหญ่แล้วนะใช่ครับแต่ว่าซาลาเปาที่จะให้คุณชมเห็นนี่ฮะจะเป็นซาลาเปาขนมจีนร้อนๆนะฮะถือว่าเป็นอาหารเช้าที่หลายๆคนอาจจะชอบรับประทานเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยที่สุโขทัยนี่ฮะมีอยู่ที่ร้านหนึ่งครับอยากจะให้เห็นเป็นไอเดียนะฮะว่าเขาใช้กลยุทธ์ในการขายที่แปลกแหวกแนวคือว่าจัดทำซาลาเปาแบบยักษ์เลยยักษ์ขนาดไหนเรียกว่าซาลาเปายักษ์โอ้โหมันมากกว่าฝ่ามือโอ้โหนี่เดี๋ยวลองดูยักษ์ขนาดไหนอันนี้นะยักษ์โอ้โหเดี๋ยวไปเทียบเอามาเทียบฮะไม่ธรรมดาไม่ต๋องครับแล้วคนยังซื้อเยอะมากด้วยโอ้โหดูมันหลายเท่าโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเป็นซาลาเปาไส้หมูสับหมูแดงเผือกถั่วดำครีมใบเตยมันโถนะแล้วปกติเนี่ยคือว่าเขาขายเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยลูกละ10บาทครับ3ลูก25บาทขนมจีบเนี่ย4ลูก10บาทลูกค้าประจำเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าทีนี้ฮะพอมาทำเป็นซาลาเปาแบบยักษ์แล้วนะฮะครับเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบไงร้านนี้เลยทำยักษ์ใหญ่ขายเนี่ยใบละ50บ้างถึง300บาทบ้างนะครับและตามรายงานบอกว่าทำซาลาเปาลูกละน้ำหนักนะมาชั่งนะเท่าไหร่ครึ่งกิโลกรัมอ่ะครึ่งกิโลโอ้แล้วมีเสียงตอบรับดีมากนะกลายเป็นไอเดียบิ๊กตีสั่งตายทำไมชื่ออย่างนั้นล่ะดูชื่อบิ๊กตีสั่งตายซาลาเปายักษ์ลูกครึ่งกิโลกรัมส่วนใหญ่ครับบอกว่าลูกค้าจะไปซื้อไปฝากญาติไงหรือว่าเพื่อนที่ต่างจังหวัดนะครับก็ขายนะฮะให้ทายตัวเลขสวยมากเลย111บาททำไมต้อง111แปลกมากเลยฮะบอกว่าโดยเงิน1บาทเนี่ยจากการขายทุกลูกเอาไปไว้ทำบุญช่วยเหลือสังคมอีกด้วยในแต่ละวันนะฮะสำหรับยอดขายซาลาเปายักษ์ลูกละครึ่งกิโลกรัมเนี่ยจะมียอดขายสั่งนะฮะสั่งซื้อเนี่ย12ถึง20ลูกต่อวันทุกวันนะฮะนาจิรยุทธเนี่ยก็จะตื่นตอนตี3เพื่อทำขนมกรีบซาลาเปาแล้วก็เตรียมตั้งร้านตอนตี5ขายรอบแรกคือว่าตอน 6:00 นจนถึง 10:00 นแล้วก็กลับมาทำขนมจีบซาลาเปาใหม่อีกรอ บสดในวันต่อวันส่วนลูกค้าที่ต้องการซาลาเปายักษ์แบบนี้ก็ต้องโทรสั่งจองก่อนนะไม่ใช่แบบว่าจะทำทุกวันนะฮะแต่ว่ามันก็มีคนสั่งทุกวันนะครับถึงจะได้รับประทานเมื่อกี้หน้าด้วย1วันบอกอะไรนะตีสั่งตายตีสั่งตายซาลาเปายักษ์คือถ้ากินไปสัก2ลูกเนี่ยจุกตายแน่เลยโลนึงพอดีดูใหญ่มากนะพี่ตองเนาะไอตอนถือเนี่ยดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอตอนวางเทียบกับไอของที่ขายปกติเนี่ยเห็นชัดเลยรสชาติบอกไม่ธรรมดาด้วยเนี่ยครับเผื่อว่าเป็นไอเดียให้กับผู้ชมฮะต้องการหาอาชีพอยู่นะครับว่างๆนะทำอะไรแบบยักษ์เราเห็นในก๋วยเตี๋ยวยักษ์มาเยอะแล้วใช่นี่เป็นซาลาเปายักษ์ก่อนหน้าเนี่ยอย่างวันใหม่ไทยพีบีเอสเนี่ยก็มีนำเสนอเครปยักษ์นี่อันเบลเลอร์เลยเนี่ยก็ขายดีขายดีครับไปนะครับหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกความเห็นนะครับคุณผู้ชมครับที่ได้ส่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วยเราแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะฮะทั้งในช่องทาง Facebook นะฮะ Thai PBS Fan แล้วก็ช่องทาง YouTube ก็คือ Thai PBS ด้วยครับ